Antonia Barfield, Thailand! ขอบคุณมากทุกคนมากๆเลยนะคะจริงๆตอนแม่ปุ้ยได้พูดว่าทุกครั้งแอนได้พูดถึงแฟนคลับทุกคนแอนก็จะน้ำตาซึมออกมาตลอดเลยเหมือนตอนนี้แต่อยากขอบคุณผู้ใหญ่ทุกท่านนะคะสื่อมวลชนทุกคนที่มาวันนี้แล้วก็ of courseแฟนคลับที่ดีมากๆที่แอนรักสุดๆขอบคุณมากๆเลยนะคะที่มาวันนี้ที่มารับแอนกลับมาบ้านแอนพร้อมที่จะกลับมาบ้านตั้งนานมากตื่นเต้นมากๆเลยที่ได้มาเจอทุกคนแล้วก็มาเซเลบริตโมเมนต์นี้กับทุกคนนะคะเป็นโมเมนต์ที่แอนทำให้ดีที่สุดไม่ใช่แค่เพื่อตัวเองหรือเพื่อประเทศของเราแต่เพื่อที่จะเป็นตัวอย่างให้ทุกคนเห็นว่าถ้าเรามีความฝันถ้าเราพร้อมที่จะสู้มันเต็ปแรกคือว่าเราต้องมั่นใจในตัวเองแล้วก็ความสามารถของตัวเองเราไม่ต้องเปลี่ยนโลกใบนี้ภายใน1วันแต่ถ้าเราร่วมมือแล้วก็มั่นใจในตัวเอง and dare to dream we have theinfinite possibilities to achieve anything that we want. And Anne เชื่อว่าจากจุดนี้ต้นไปทุกคนจะร่วมมือแล้วก็จับมือ Anne ไปเสมอ no matter where the journey will take us. ขอให้ทุกคนไปกับ Anne นะคะ ขอบคุณทุกคนมากๆนะคะ I love you all so muchแอนได้ยินเสียงกรี๊ดของทุกคนจากที่นี่ไปถึงเอลซาวาดอร์เลยค่ะ แล้วก็อยากฝากทุกคนนะคะเชียร์นารินมิสอินเตอร์คอนติเนนทัลด้วยนะคะที่จะเดินทางไปวันนี้ไปอียิปต์นะคะขอเสียงตบมือให้นารินด้วยค่ะ แต่ว่าอีกอย่างนึงนะคะแอนไม่ได้อยากมายืนตรงนี้คนเดียวเพื่อที่จะมาเป็นนางงามคนหนึ่งที่ไปประกวดแต่ว่าแอนมาเป็นกระบอกเสียงให้ทุกคนที่ยืนอยู่ตรงนี้มาเป็นกระบอกเสียงแล้วก็อีกคนหนึ่งที่เป็นตัวแทนของประเทศไทยเพราะว่าเรามีนางงามมาทุกปีแล้วทุกปีทุกปีเราทำให้ดีที่สุดเพื่อที่จะมาโชว์วัฒนธรรมของคนไทยความรอยยิ้มของคนไทยใจของคนไทยที่รับทุกคนเข้ามาในประเทศเรากับรอยยิ้ม That is why we are called the land of smiles I am standing here as one of you I'm not more than you and ไม่ได้มากกว่าใครไม่ได้เหนือกว่าใคร and เท่ากับทุกคนเท่ากับทุกคนที่อยู่ตรงนี้มายืนอยู่ในใจของแอนแล้ววันนี้เป็นแค่วันแรกของอีกหลายๆวันที่เราจะเดินทางไปด้วยกันนะคะขอบคุณค่ะว่าแล้วต้องมาแน่ใช่ไหม เดี๋ยวแอนทำแต่ทุกคนต้องทำกับแอนนะ 1 2 3 Hola Universo Hola El Salvador Soy Antonia Porcel Con mucho orgullo Representando Tailandia ยังไม่เสร็จนะคะเหลืออีก2คนที่แอนอยากขอบคุณมากๆเลยถ้าไม่มี2คนนี้แอนจะไม่มีความมั่นใจในตัวเองที่จะมายืนตรงนี้แล้วก็ทำให้ดีที่สุดทุกวันมีหลายวันที่แอนไม่มั่นใจในตัวเองแล้วแอนบอกตัวเองว่าไม่รู้ว่าจะไปต่อได้ไหมไม่รู้ว่าสู้ได้ไหมแต่ว่ามีมัมมี่แล้วก็มีแม่ปุ้ยที่สู้กับแอนมาตลอดแล้วก็ผลักดันให้แอนแล้วก็เป็นแรงบันดาลใจให้แอนทุกวันบอกว่า
ทำไปเลยไม่ต้องไปสนใจใครพูดอะไรทำไปเลยลูกทำให้ดีที่สุดทำอะไรก็ทำไปเลยแต่ว่ามันเป็นคำแบบนี้ค่ะที่ทำให้แอนเห็นว่าเราไม่ต้องไปสนใจอะไรในแง่ทิปที่คนอื่นพูดกับเราเพราะในสุดท้ายความฝันของเรา depends on us เราเป็นคนเดียวที่ทำให้ความฝันของเราเกิดขึ้นได้แล้วเราควรที่จะเอาโฟกัสของเราไปใน direction ของคนที่รักเราเราก็ต้องขอบคุณแม่ปุ้ยกับมามี่มากๆเลยนะคะที่ส่งความรักให้หนูตลอดแล้วก็มั่นใจในความสามารถของแอนแอนอาจจะไม่ได้คว้าตำแหน่งของ Miss Universe แต่ว่าแอนเชื่อว่าแอนได้คว้าหัวใจของคนไทยทุกคนนะคะ และยังไม่พอนะคะแอนจะทำหน้าที่เราคุยกันมาตั้งแต่อยู่เอลซัลวาดอร์เพราะว่าคนที่ประเทศเอลซัลวาดอร์รักแอนโทเนียมากและได้นำความรักนั้นเหวี่ยงกลับมาที่ประเทศไทยค่ะคนที่นั่นบอกว่าเขาสัญญากับพวกเราเนาะเขาจะต้องมาเยือนไทยแลนด์เดียเขาพูดเลยค่ะ